สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวในวิชาไมโครเวฟเอนจิเนียริ่งนะครับครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของทำไมเราถึงต้องเรียนวิชาไมโครเวฟนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวแม็กซ์เวลล์อีควอชันนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปครั้งที่แล้วนะครับบอกว่าเนื่องจากความถี่สูงเนี่ยย่านไมโครเวฟเนี่ยนะครับตัวการประยุกต์ใช้โดยใช้ตัวทฤษฎีของวงจรไฟฟ้าทั่วไปมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้อะไรครับหลักการหรือว่าสมการของ Maxwell Equation ในการช่วยในการวิเคราะห์วงจรไมโครเวฟเกิดขึ้นนะครับจริงๆสมการ Maxwell เนี่ยมันมีวิธีการวิเคราะห์หรือว่าการรีวิวเนี่ยโอ้โหหลายวิธีมากนะอาจจะเริ่มจาก Static หรือว่า Static Electric Field มา Steady State Magnetic Field นะครับแล้วก็ค่อยมาเป็น Time Varying นะครับแล้วเข้า Maxwell Equation นะครับหรืออีกวิธีนึงก็เดี๋ยวผมจะใช้อีกวิธีนึงรีวิวให้ดูนะครับก็คือว่าเนื่องจากมันมีความยาวที่แตกต่างกันไปผมก็พยายามจะเลือกวิธีที่มันสั้นที่สุดเพราะผมจะใช้วิธีการสรุปแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่จะเรียนวิชาเนี้ยคอร์สเนี้ยจริงๆก็คือต้องผ่านอิเล็กโทรแมกเนติกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในบางรายละเอียดผมก็จะพูดค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับ ตัว Maxwell Equation บางคนถ้าจำได้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4สมการหลักๆนะครับโดย4สมการนั้นนะนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของpoint form หรือว่า integral หรือว่า differential form ก็ได้นะครับหรืออีกแบบนึงก็คือเป็น integral form นะครับก็มีหลายๆคนถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ทั้ง integral form และ differential form เนี่ยสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัว integral form แล้วเนี่ยนะครับตัว integral form เนี่ยส่วนใหญ่จะอธิบายคุณลักษณะเชิง physical หรือว่าเชิงกายภาพได้ง่ายกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีก็ได้ว่าตัว differential form เนี่ยจริงๆถ้าใครเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถอธิบายหรือว่าเข้าใจในเรื่องกายภาพได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่เป็น physical integral form จะเข้าใจมากกว่าเช่นเราบอกว่าการ integrate หรือว่า integral เนี่ย code อะไรก็ตามเช่นเราบอกว่า code loop นะครับของ h.dl ก็จะเท่ากับ i สมมตินะครับความหมายคือว่าเรามีลูปที่เราอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้มันเป็นเส้นทางนะครับลูปโค้ดไอ้ที่เป็นนี่คือ close ก็คือปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจุดเล็กๆนี่ก็เป็น dl นะครับพอเราอินทิเกรตไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บค่า h.dl ไปเรื่อยๆที่มันตั้งฉากใช่มั้ยถ้าเป็นดอทตั้งฉากนะครับไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยมันคืออะไรครับมันความหมายคือมันจะเท่ากับกระแสที่พุ่งผ่านตรงนี้นะครับอันนี้คือความหมายที่ผมบอกว่ามันจะเข้าใจทางกายภาพได้มากขึ้นนะครับหรือว่าเราจะอินดิเกตเซอร์เฟสก็ได้นะครับนะบางเล่มเขาก็จะใช้เป็นแค่อินดิเกตแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับเซอร์เฟสซึ่งเซอร์เฟสจริงๆมันเป็น2มิติอย่างเช่นถ้าเราเป็นคาร์ติเชียลก็จะเป็น dx dy เพราะฉะนั้นบางที่ก็จะเขียนเป็นดับเบิลอินทิเกรลก็ได้นะครับในขณะที่เป็นพอยต์ฟอร์มหรือดิฟเฟอเรนเชียลฟอร์มจริงๆก็ถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจ2คีย์หลักๆก็คือตัวที่เป็นไดเวอร์เจนต์นะครับ divergent นะอย่างเช่น divergent a ของเวกเตอร์ใดๆเนี่ยความหมายมันก็คือเหมือนกับการพุ่งออกมาคือถ้าเราดู divergent เหมือนกับน้ำที่เราปล่อยจากท่อออกมาเงี้ยแล้วก็พุ่งออกมานะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสนามที่เหมาะที่ลักษณะที่เราเห็นก็คือเหมือนเป็นสนามไฟฟ้านะครับเช่นเรามีประจุบวกอยู่มันก็พุ่งออกเห็นมั้ยครับตรงนี้เรา divergent เข้ามานะครับมันก็จะได้ปริมาณอะไรสักอย่างอันนี้คือคุณสมบัติทางกายภาพของ differential ของ differential form นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ curl นะ curl อย่าง curl a curl เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคือเป็นลักษณะเป็นหมุนนะตัวที่มันเกิดลักษณะอย่างนี้ที่หลักๆที่เราเห็นก็คือเหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กเพราะนั้นจริงๆในเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครเข้าใจทั้ง integral form แล้วก็ differential form จริงๆล่ะมันสามารถอธิบายในเชิงกายภาพได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าในเบื้องต้นถ้าคนสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้อินทิกรัลฟอร์มก็จะเข้าใจในเชิงกายภาพมากขึ้นมากกว่า
differential form นะครับในขณะที่นะครับการใช้ differential form เนี่ยมันในทางนิวโมเลกุลในการใช้เนี่ยก็จะง่ายกว่านะครับหรือว่าดูมันคือการดิฟอะนะครับคือการแบ่งย่อยเงี้ยในการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยก็จะง่ายกว่านะครับมองเป็นการแก้สมการดูเหมือนว่ามันจะง่ายกว่านะครับแต่จริงสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับนะครับอ้าวผมหยิบเมาส์ผิดนะครับซึ่งตัวโดเมนเวลอีควอชันเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งถ้าดูจากตัวนี้จะมีแม็กเวลเนี่ยจะเป็นคนที่จะรวบรวมสมการนะครับจากเกาส์นะครับซึ่งมีอิเล็กตริกแล้วก็แมกเนติกนะครับแล้วก็มีแอมแปร์ลอแล้วก็ฟาราเดย์ลอนะครับส่วนที่เป็นคีย์สำคัญอย่างหนึ่งที่แม็กเวลเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะใช้ในการสำหรับในการอธิบายเรื่องของคลื่นนะครับก็คือตัว displacement current คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงในส่วนหลังนะครับก็คือ displacement current นะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่แม็กเวลล์เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของฟาราเดย์ลอนะครับบางที่ก็จะถ้าไม่มีส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นที่ความถี่ต่ำนะหรือว่าเราถ้าเรารวมส่วนนี้เข้าไปบางคนก็จะเรียกว่าฟาราเดย์แม็กเวลล์ลอหรือว่าเป็น generalized ฟาราเดย์ลอเข้ามานะครับก็จะมีอยู่3กฎหลักๆก็จะเป็นเกาส์แอมแปร์แล้วก็ฟาราเดย์นะครับโดยส่วนของเกาส์เนี่ยเหมาะนะครับหรือว่าการประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับจะใช้สำหรับตัว low frequency หรือว่ามันไม่มี time varying นั่นเองนะหรือว่า ส่วนใหญ่คือใช้กับกรณีที่ผมบอกคือกรณีที่เป็น static นะครับก็คือ e field electric field เป็นสั้นๆแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับอะไรนะ steady state นะครับ steady magneticนะครับเหมาะตรงนี้ขณะที่กรณีที่เป็น time varying ตัวนี้ก็จะใช้กับตัว high frequency นะครับซึ่งตรงนี้แหละเราจะ apply ไปสำหรับตัวที่เป็น wave นะครับกรณีที่เป็น wave นะครับซึ่งเราจะใช้2สมการเนี้ยเบื้องต้นในการหาสิ่งที่เราเรียกว่า wave equation นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนหลังอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีสมการนึง ตัวนี้นะครับก็คือเราอาจจะรู้จักในนามของcontinuity ของ equation คือความต่อเนื่องของสมการซึ่งจริงๆอ่ะมันอยู่ใน embedded อยู่ในนี้แหละนะครับหรือว่าบางทีเราจะเจอไอ้สมการเนี้ยก็คือเป็นกฎอนุรักษ์พลังงานก็คือ conservative conservation of charge จริงๆสมการมาจากที่เดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเราเริ่มจากตัว Faraday law แล้วกันนะครับ Faraday law นะครับกล่าวว่าไงเขาบอกว่า ถ้าฟลักแม่เหล็กที่ผ่านบ่วงเส้นลวดมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาแสดงว่าเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับแสดงว่าต้องใช้สมการที่3 4ก็คือฟาราเดย์ลอนะครับจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า แสดงว่าฟลักแม่เหล็กที่มันผ่านขนลวดเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรครับเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยนะครับซึ่งไอ้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรครับอัตราการลดลงคำว่าอัตราก็คือเหมือนกับ differential นะ dip นั่นแหละนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นก็คืออัตรามีค่าเป็นอะไรครับเป็นบวกเหมือนถ้าเรา dip เป็นบวกแสดงว่า dip function นั้นมีค่าออกมาเป็นบวกแทนค่าแล้วด้วยบวกแสดงว่าจุดนั้นนะมีความชันเป็นบวกนะครับหรือถ้าเรา dip แล้วแทนค่าเข้าไปจุดนั้นมีค่าเป็นลบแสดงว่าตรงนั้นมีความชันเป็นลบเหมือนกันอัตราการลดลงก็หมายความว่าค่ามีค่าเป็นลบนั่นเองค่าเป็นลบของอะไรครับของฟลักแม่เหล็กนั้นนะครับคือหลักการมันเป็นอย่างนี้ตัวฟาราเดย์เขาบอกว่าในช่วงเรามีแท่งแม่เหล็กอยู่นะครับขั้วเหนือก็พุ่งออกขั้วใต้ก็พุ่งเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยดันเข้าไปในขนลวดเนี่ยซึ่งพอสนามแม่เหล็กมันตัดขนลวดเนี่ยเพราะว่าณเวลานึงมันมีค่าหนึ่งพอขยับเข้ามาใกล้สนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับผลของมันก็คืออะไรครับจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายในขนลวดตัวนี้นะครับนะถ้าเราอธิบายอย่างละเอียดเราก็จะดูจากรูปนี้นะครับรูป A ถ้าเราผลักตัวนี้เข้าไปผลักสนามแม่เหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับเส้นแม่เหล็กตัวนี้ B ที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะไปตัดเลยครับตัดขนลวดเรารู้อยู่แล้วว่าถ้า B มันตัดขนลวดทำให้เกิดอะไรขึ้นครับสนามแม่เหล็กตัดขนลวดก็ทำให้เกิดอะไรครับกระแสเกิดขึ้นตามกฎมือขวา
ทีนี้ในทางกลับกันเมื่อเกิดกระแสทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเกิดกระแสก็เกิดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็ตามกฎมือขวาเหมือนกันเพราะนั้นขณะที่ปลั๊กแม่เหล็กเนี่ยมันไปตัดขนรั่วทำให้เกิดกระแสไอกระแสไอก็จะสร้างอะไรครับสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะเรียกว่าบีคอยสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในทิศทางเป็นยังไงครับตรงกันข้ามไอตัวเครื่องหมายลบบวกเนี่ยมันก็คืออะไรครับแรงเคลื่อนแม่เหล็กนั่นเองนะครับอิเล็กโตรแมกโมทีฟฟอร์สนั่นเองนะครับซึ่งมันจะสร้างกระแสตัวนี้มันจะสร้างอะไรครับสนามแม่เหล็กในทิศทางเป็นยังไงครับตรงกันข้ามกับสนามอะไรครับสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราดันเข้ามาปุ๊บตัวนี้สร้างสนามแม่เหล็กสวนทางในทำนองเดียวกันครับถ้าเราดึงออกนะครับดึงถอยออกนะครับในทิศทางนี้นะครับไอ้นี่ก็สร้างกระแสในทิศทางตรงข้ามแล้วก็สนามอะไรครับ B ก็ไปอะไรครับเนื่องจากในทิศทาง B เนี่ยมันจะไปตามกฎมือขวาเพราะฉะนั้น B ตัวนี้เป็นไงครับมันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะในทำนองเดียวกันถ้าเราเอาหันขั้ว S เข้ามาเมื่อกี้ขั้ว B ขั้ว N อยู่ตรงนี้ขั้ว S เข้ามาแล้วก็ดันเข้าเพราะสนามแม่เหล็กมันจะวิ่งเข้า S ใช่มั้ยครับเห็นไหมครับทิศทางสนามก็จะไปเหมือนกับตัวนี้แต่ว่าเนื่องจากขั้วไม่เหมือนกันฮะตรงนี้แหละครับเราก็สามารถที่จะ นำการทดลองที่ได้เนี่ยของฟาราเดย์ลอว์เนี่ยเอาไปเขียนเป็นสมการได้ถ้าเราดูจากตรงนี้จริงๆมันมีรูปที่ตรงนี้นะครับวิดีโอให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับสังเกตนะครับอันนี้มันอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับ n เข้าไปนะครับขณะที่ n เข้าไปนะสับไฟฟ้านะครับมันจะมีค่าเป็นบวกเป็นลบอาจจะเร็วไปนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูวิดีโออีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เป็นสมการก่อนจะได้เป็น e.dl นะครับจะเท่ากับลบเครื่องหมายลบความหมายคืออะไรครับอัตราการลดลงของปลั๊กแม่เหล็กจริงๆสมการตรงนี้นะครับ มันเป็นสมการหรือว่าการทดลองของเลนส์นะครับเลนส์นะครับ lenc นะครับเลนส์กฎของเลนส์นะครับนะครับเมื่อกี้หยุดไปนิดนึงไอนะครับก็จริงๆถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูเขียนเป็นสมการเนี่ยจะพบว่าเอ้าแล้วแรงเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอันนี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าไหนอะปากกาผมอยู่ไหนเอ่ยนี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าถ้าเราจำได้นะครับ e cos surface ตรงนี้นะครับจริงๆอะถ้าเราจำได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า v ที่ ab ใดๆเนี่ยมันก็เท่ากับตัวแฝงครับ e dot dl นะครับจากอะไรครับจุด b ไปยังจุด e นะหรือถ้าเราเขียนเป็นสมการ differentiate ก็คือ e ก็จะเท่ากับอะไรครับลบแกน b นะจริงๆตัวนี้มันก็คือ v นั่นแหละมันก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้นะครับทีนี้จะมีค่าเท่ากับอะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมอันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงการลดลงการลดลงนะครับของปลั๊กแม่เหล็กบริเวณนั้นนะครับก็คือโค้ดไม่ใช่โค้ดเสร็จบริเวณเซอร์เฟสเพราะว่าตอนนี้มันต้องเป็นเซอร์เฟสนะปลั๊กแม่เหล็กที่พุ่งมาตรงนี้ตัวนี้คือ ds เล็กๆตรงนี้นะครับ ds เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัววิดีโออีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับดูวิดีโอนะนะครับอันนี้คือเป็นการทดลองเห็นไหมครับพอแม่เหล็กดันเข้าดึงออกนะครับเห็นไหมครับค่าตัวโวลต์นะครับหรือว่าตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันก็จะมีทิศทางตรงกันข้ามนะครับแล้วจะให้เห็นจะชัดกรณีที่ดันเข้านะครับเขาก็ทำแอนิเมชันเห็นไหมครับอันนี้คือเส้นฟลักเห็นไหมครับเส้นฟลักแม่เหล็กเห็นไหมพอตัดปุ๊บมันก็จะอินดิวก็ทำให้เกิดกระแสที่อยู่ตรงนี้ที่แล้วก็สร้างตัวนี้ก็จะสร้างกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยกระแสที่ได้เขาเรียกว่าเคอร์เรนต์อินดิวนะครับอันนี้ก็ผลักเข้าไปนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะเกิดสนามต้านเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเราจะมองเป็นสามเห็นไหมครับมันจะเกิดรีพาวเกิดขึ้นนะเนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับเดี๋ยวเรา นะครับทีนี้พอเราได้สมการฟาราเดย์ลอว์จากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงครับ
ะครับเราก็ทำการใช้กฎของสโตกนะครับกฎสโตกบอกว่าถ้าเราทำการอินทิกรัลเนี่ยสนามเวกเตอร์ใดๆเช่นสนามเวกเตอร์ a เนี่ยบนเส้นทางปิดใดๆเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับอินทิกรัลเชิงผิวของเคอร์ a บนผิวปิด a ที่ถูกล้อมด้วยปิด c ก็คือรูปนี้พูดง่ายคือเราจะเปลี่ยนการอินทิกรัลเชิงเส้นนะครับเชิงเส้นก็คือตามโค้ดเนี่ยนะครับ dl นะครับตามนี้นะครับตัวนี้เป็น dl นะตัวนี้คือ dl นะครับclose surface คือรอบเส้นนี้ close ก็คือตาม c ตัวนี้ผลของการ close ไม่ใช่ close surface ผลของการ close loop ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิด surface ใหญ่ๆตรงนี้ซึ่งตรง surface ใหญ่ๆนี่คือ ds นั่นเอง stoke บอกว่าถ้าเรา close loop ตัวเนี้ยนะครับมันจะเท่ากับ curl นะครับของ close surface แต่ของ surface นั้นๆ นะครับไม่ใช่ close surface นะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเนี้ยนะครับไป apply เข้าไปตัวนี้นะครับเราก็จะ apply ได้อะไรครับเพราะนั้น e.dl ก็จะกลายเป็น curl ของ e.ds เข้าไปนะครับด้านขวามือก็เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นตัวนี้เหมือนกันนะครับผลที่ได้ก็คืออะไรครับก็จะได้เป็น curl e เท่ากับลบอะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ b ต่อ t เนี่ยคือสมการแม็กซ์เวลล์สมการที่1นะครับที่เราได้จากฟาราเดย์ลอนะครับทีนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกคือแม็กซ์เวลล์เราสามารถอธิบายจากสแตติกสเตดี้สเตทแมกเนติกมาเรื่อยๆอันนี้ผมเริ่มจากฟาราเดย์นะครับทีนี้เราก็ใช้แมปช่วยในการที่จะหาค่าต่อจริงๆมันสามารถอธิบายเชิงกายภาพได้แต่วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีงานง่ายที่สุดนะครับก็คือผมก็ทำการอะไรครับใช้แมทเทอร์เมติกก็คือในที่นี้ผมใช้เดเวอร์เจนเข้าไปทั้งสองข้างเดเวอร์เจนของสมการเนี่ยเข้าไปนะครับdivergence ก็จะได้อะไรครับก็จะได้ divergence ด้านนี้นะครับแล้ว divergence ของตัว b เข้าไปตรงนี้ทำไมเท่ากับ0เหตุผลก็คือตามคุณลักษณะของเอกลักษณ์ของ divergence กับ curl นะครับบอกว่าถ้า divergence ของ curl เวกเตอร์ใดๆจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะนั้นพจน์ไหนครับพจน์นี้ก็คือเท่ากับอะไรนั่นเองเท่ากับ0เพราะนั้นพจน์นี้เท่ากับ0พจน์ด้านขวามือก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็คือเอา diff นะครับจำหารตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ divergence d b เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎของแม็กเวลนะครับถ้าใครจำได้นะก็คือเป็นกฎของ magnetic gauss law นั่นเองนะครับทีนี้ความหมายตรงนี้คืออะไรทางกายภาพความหมายทางกายภาพก็คือว่า non existence of magnetic monopole ความหมายคือว่าแม่เหล็กมันไม่สามารถแยกออกมาเป็นขั้วเดียวๆได้นะครับนะครับอย่างความหมายคืออย่างเช่นเรามีแท่งแม่เหล็กอยู่แท่งนึงถ้าเราก็ทำการตัดแท่งแม่เหล็กออก2แท่งมันจะแยกขั้วเหนือกับขั้วใต้ไหมครับไม่แยกนะครับมันก็ยังมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ที่มีขนาดเล็กนะครับถึงแม้เราจะหั่นตัวนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงก็ตามเนี่ยนะครับหั่นออกไปอีกเนี่ยมันก็จะแยกเป็นอะไรครับ n กับ s เสมอนะครับ n กับ s เสมอนะครับเพราะนั้นตัวสมการนี้ก็บอกคือว่าถ้า divergence เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นค่ามีค่าได้จะต้องเป็น0เพราะว่า divergence มันคืออะไรมันคือเป็นอย่างนี้นะครับคือสนามแม่เหล็กมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ n กับ s นะครับจริงๆ n ก็คือออกมาปั๊บจริงๆข้างในมันอย่างนี้นะเวลาเขียนจริงๆที่ถูกนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับจริงๆมันต้องอันนี้ออกมาพุ่งออกอันนี้พุ่งเข้านะเพราะถ้าเรา divergence ตรงนี้นะครับ divergenceนะครับ divergence ของตัวพุ่งยังไงตัวพุ่งออกก็ต้องกลับพุ่งเข้าอยู่แล้วทีนี้จริงๆ divergence เนี่ยมันมี2อย่างนะ divergence นะครับนะถ้า divergence ของเวกเตอร์ใดๆเนี่ยถ้ามันมีค่าเป็นบวกนะถ้ามันมีค่าเป็นบวกตัวนี้มันจะกลายเป็นซอสนะเป็นซอสนะครับถ้า divergence ของเวกเตอร์ใดๆมีค่าเป็นลบตัวนี้ก็จะกลายเป็นซิงค์หรือว่าโหลดนั่นเองโหลดก็ได้หรือซิงค์ก็ได้นะถ้า divergence ของฟังก์ชันใดๆมีค่าเท่ากับ0แสดงว่ามันเซอร์คูลเลตนะครับคือทิศทางมันเป็นอย่างนี้นะซอสคืออะไรซอสคือประจุบวกถ้ามองเป็นประจุอันนี้คือซอสถ้าเรา divergence ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้บวกเสมอนะครับซิงค์คืออะไรคือประจุลบนะdivergence เป็นศูนย์เลยคือสนามแม่เหล็กนี่แหละหรือเราเขียนง่ายๆคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือความหมายทางกายภาพนะครับจริงๆต้องมีคนพยายามนะพยายามจะแบ่ง
ไอตัวหาพยายามหาทฤษฎีนะครับของตัวแมกเนติกโมโนโพลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ณปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันยังแยกไม่ได้นะครับตัวแมกเนติกนะครับมันไม่สามารถแยกถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือถ้าเป็นประจุไฟฟ้าเนี่ยมันแยกบวกลบนี้ชัดเจนนะครับสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นจากขั้วบวกมาหาขั้วลบแต่ถ้าเป็นกรณีแม่เหล็กมันไม่ได้มีลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ยังไม่มีนะแต่ถ้าเราถ้านะ if ถ้าเราสามารถทำแมกเนติกโมโนโพลได้สนามแม่เหล็กก็สหาจะเหมือนกับสนามไฟฟ้าอย่างนี้แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ในความเป็นจริงตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้มีแค่นี้นะครับก็คือมันจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กดีเนี่ยคือรอยต่อตรงนี้จะไม่มีถ้าเราสังเกตง่ายๆนะครับเอาผมสรุปง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอันต่อมาเนื่องจากเวลามันวิดีโอมันจำกัดผมไม่อยากให้มันยาวไปเดี๋ยวผมจะดีไลท์ต่อจากตรงนี้นะครับอันนี้พอแค่นี้ก่อน